สาวยุคใหม่ต้องยืดอกพกถุงนะคะและการเลือกถุงยางอนามัยนั้นต้องเลือกถุงยางที่บรรจุในซองซึ่งอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่ารอยรั่วเลือกขนาดที่เหมาะสมยังไม่หมดอายุและขณะฉีกซองต้องระวังถุงยางฉีกขาดด้วยนะคะวิธีการก็คือมันจะมี2ด้านใช่มั้ยฮะต้องเลือกไอ้ด้านที่มันคลุมลงได้ใช่มั้ยน้องต้องบีบตรงนี้ที่มันมีกระป๋อเห็นมั้ยเห็นกระป๋อมั้ยเห็นกระป๋อมั้ยเพราะว่าตรงกระป๋อนี่ก็คือตรงที่มันจะเก็บน้ำเชื้อตอนที่หลั่งออกมาถูกมั้ยครับถ้าผู้หญิงเนี่ยเค้าทายาทาเล็บมาใหม่ๆหรือล้างเล็บมาใหม่ๆแตะเข้าไปปุ๊บนะรั่วเลยเพราะนี่เป็นยางธรรมชาติงั้นผู้ชายทุกคนควรจะคลุมถุงยางเองนะครับด้านนอกคือด้านที่สัมผัสกับผนังช่องคลอดผู้หญิงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นด้านนอกที่ถ้าเกิดมีเชื้อเอดส์หรือเชื้อโรคติดต่อจะอยู่ฟางนี้หมดวิธีการจะเอาออกถ้าเกิดมีกระดาษทิชชูเอากระดาษทิชชูมาหุ้มแล้วก็ดึงออกแต่ถ้าไม่มีกระดาษทิชชูเอานิ้วก้อยเนี่ยนะสองนิ้วเนี่ยนะนิ้วก้อยเกี่ยวเข้าไปเนี่ยเกี่ยวกับจะเข้าอย่างนี้นะฮะแล้วอีกอันก็เกี่ยวอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่เกี่ยวข้างในเป็นของเราถูกไหมฮะฝ่ายชายก็ยกขึ้นมาอย่างนี้